สวัสดีครับพวกผม D3X นะครับกับพี่ใหญ่บิ๊กๆแล้วก็น้องเพชรนะครับผมในเกมครับ Ark Survival Evolve แล้วนะครับนะฮะวันนี้ก็เราภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะทำห้องเรือนกระจกนะครับผมแต่ว่าห้องเรือนกระจกนั้นก็ต้องใช้ซีเมนต์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มหากบนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็จับกบได้ทั้งหมด3ตัวแล้วเนาะใช่นะครับก็จับได้บ้างตายได้บ้างก็ธรรมดาใช่แต่ว่าก็มันมีอะไรนะกิ้งก่าใช่ไหมชื่ออะไรวะกิ้งก่ามันชื่ออะไรก่าอะไรไม่รู้ต้องพาไปดูอ่ะเออไปไปจับกันดีกว่าไปจับเลยตีมา2ตัวยังไม่ตายเฮ้ยรับรองว่ากูมาได้แน่นอนเชื่อดิได้ก็ลองดูป่ะไหนข้างหน้ามันทำอะไรอยู่นะงูมันกำลังฉกหินใช่งูอ่ะห้าวเดี๋ยวได้สลบนะได้จุดหายตึกนี่งูอ่ะอัพเลยอ่ะตึกโหกับงูก็ไม่เว้นเอาหลุดเหรอนอนตาต่อตาเลยครับโอเคเอาไงครับเอาไงก็เอากันไปไปจับงูกันดีกว่างูมันจับไม่ได้ไปจับงูไม่ใช่พูดผิดจับไอ้นี่กิ้งก่าเฮ้ยพอดีเอากุญแจมือมาด้วยพอดีเลยเก็บพลาดเป็นรูปอะไรวะไม่น่ารู้เลยไม่ได้ฮะไม่ได้ใส่โดพี่พูดเล่นพี่ใหญ่ก็พูดไปคุณคนดีให้เด็กดูนั่นไงกูไม่ได้ใส่เดินมาดูเฉยมาพี่ใหญ่ปะเร็วตรงแม่งค้างเลยอ่ะอยู่ตรงไหนจะหาอะไรก็ไอ้นี่กิ้งก่าไงกิ้งก่าใช่ไหมกิ้งก่าข้างหลังมีเพียบเลยปะขี่กบไปแล้วกันนะเนี่ยตัวใหม่ที่เพิ่งจับนี่แหละขี่แม่งเลยดึงเอามีกบอีกตัวนึงแล้วเอาไหมจะเอาอีกอ่ะมาแล้วผมนี่จับไม่ยากนะเออแต่ตัวกิ้งก่าบ้านี่มันจับยังไงวะเขาเปลี่ยนวิธีจับเขาเดี๋ยวเพชรดูก่อนไอ้สองตัวแม่งยิงจนนูแตกอ่ะยิงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวจับให้ดูตอนนี้เราก็เจอกิ้งก่านะครับมันคือโคโมโดนะฮะแล้วจะไปขับเทียบมันทำไมเนี่ยมันคือโคโมโดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไม่ได้เล็กๆต้องขี่กบไปไกลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกระโดดเข้าใส่เลยแหละถ้ายิงจากตรงนั้นมันกระตุกอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้ยแมงปอเพียบเลยเนี่ยพอมันหายกระตุกแล้วมันชอบเจอแมงอะไรเงี้ยฆ่าแมงปอก่อนเลยกิ้งก่าไอ้โคโมโดนี่มันกินคิปเปิลของนกยักษ์เลยนะพี่ใหญ่ลองฟีดดิได้ปะอะไรเหรอเอาเนื้อไว้ช่องศูนย์แล้วไปฟีดมันน่ะได้ปะอ๋อเดี๋ยวลองดูดิเพราะมันยิงแล้วมันไม่หลับอ่ะหลับดิเอ้าไอ้นี่มันนอนเฉยตัวอะไรนอนกิ้งก่านี่แหละอยู่ๆก็มานอนเฉยอ้าวไปลมเหรอไม่มันนอนแบบนอนพักอ่ะเอ้าดีได้เว้ยใหญ่พี่ใหญ่ถอยยิงเลยเดี๋ยวคอยรอให้เล็กระวังงูนะมันเคลื่อนเข้ามาละวิมาหรอมันน่าจะจับได้เนาะน่าจะจับได้แต่งูมีขึ้นมาจับไม่ได้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยกิ้งก่าจะงูไปเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยปั๊กแล้วทำไมเรากินกันมันไม่หลับวะอ้าวพี่ใช้ปืนน่ะโอ้ยพี่บอกว่าได้ไอ้เหี้ยอันคอนเชียร์แม่ง
โคตรไวเลยอ่ะใช่ลุกเร็วมากจริงเหมือนจับสไปโนอ่ะเผื่อเร็วกว่าได้มั้งเดี๋ยวนั่นให้อุ้ยลงไวจริงว่ะคนหนึ่งคอยกดคนหนึ่งคอยหาเนื้อน้องเลยลงแบบหัวภาพเลยอ่ะเล็กอันนี้ไว้ปั๊มเลยไม่ใช่เลี้ยงไว้เดี๋ยวพี่ไปหากบให้หน่อยดิกบเอาจอดไปแถวข้างๆกันเดี๋ยวไม่รู้อยู่แถวไหนนะครับก็คือจะสังเกตนะครับก็ค่าดาวมันลงไวมากนะครับแป๊บเดียว7จาก795เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยลงเกือบหมดแล้วนะครับก็ปั๊มไปเลย10ขวดนะครับจริงๆก็น่าจะเหลือเฟือแล้วแหละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนนะครับก็แพทใหม่ๆมาที่สังเกตก็คือเนื้อน่องมันจะเสียช้ากว่าเดิมนะครับอันเดิมนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่ใหญ่4นาทีมั้งใช่ไหมถ้าอยู่ในตัวสัตว์ประมาณ 7-8 นาทีรู้สึกว่ามันจะตอนนี้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งนั่นแหละรู้สึกว่ามันจะแบบว่าเยอะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มัน ดูมันดูนะครับหน้าตาเขาแบบน่ากลัวมากฟันนี่เหมือนทีเร็กซ์เลยทีเดียวคอมีเหนียงนะเนี่ยย่นๆโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดมันหิวเนี่ยมันกินไป1ชิ้นจะเพิ่มมาขนาดไหนนะครับโอ้โหลงอีกแล้วรวดเร็วจริงๆโอ้โหมันลงไวมากอันคอนเชียสเผลอแวบเดียวเองนะฮะโอ้โหทีมมิ่งยังไม่ได้เลยอ่ะมันกินอะไรอ่ะมันลดช้าค่าฟู้ดอ่ะมันก็กินเนื้อปกติอ่ะพี่ใช่ใช่ฟู้ดมันลดช้าลดช้ามากแสดงว่าเป็นสปีชีส์จับยากพอสมควรเลยใช่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 ต้องเปลืองนาโคติกโอเคเดี๋ยวไปหางูให้แป๊บนึงหางูงูมันได้เนื้อน่องเยอะอ๋อมันจะเท่าที่สังเกตก็คือจะกินประมาณนะครับ50หรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อน่องใช่ไหมเนื้อน่อง80เลยเหรอกิน1ที1ทีเพิ่ม80อ่ะไม่ๆๆอ๋อหมายถึงว่าเนื้อน่องกับไอ้เปิ้ลนี่มันเท่ากันป่ะไม่คิปเปิ้ลน่ะเยอะกว่าแต่เนื้อน่องนี่เยอะกว่าทั่วไปอ๋องั้นก็50ใช่50พอคิปเปิ้ลมัน80อ่ะวับกินไปแล้วนะครับ1ชิ้นลงดูเพิ่มโอ้โหเพิ่มมาเกือบครึ่งนะฮะวันนั้นก็3ชิ้นก็น่าจะตื่นละพอแล้วพี่ใหญ่แค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปหาเพิ่มละนั่นแหละเดี๋ยวดูนะครับมันขึ้นเต็มปุ๊บเนี่ยมันลงเร็วมากเนี่ยเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยดูแล้วฟุบ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 มันลงแบบมาราธอนมากเพราะนั้นต้องเฝ้าตลอดนะครับโอเคก็รอต่อไปนะครับท่านผู้ชมน่าได้แล้วนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยดีมีโตรดอนใช่เปล่าวะดีมีโตรดอนก็ได้มันอะไรเกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรสักอย่างนะฮะมันบอกนะครับฮีเตอร์เหมือนฮีเตอร์เคลื่อนที่อ่ะพื้นซะมันจะถ้าดูมันยืนกันนี่เพียบนี่แล้วตัวนี้คือมันเป็นโรคอะไรที่เหมือนปาโลมาหรือเปล่าเราตั้งชื่อใหม่วิ่งเข้ามาใกล้ๆตั้งชื่อเฮียเลยพี่ง่ายไม่เฮียหรอกเราตั้งชื่อว่าโมเดโมเท่อ๋อคือถ้าเกิดเราหนาวให้เราก็ไปอยู่ข้างๆมันใช่เราร้อนก็อยู่ข้างๆมันเฮ้ยอย่างนี้เท็ดกูจะฟักไข่งี้กูเอาตัวเฮียเนี่ยได้ยืนข้างๆแล้วมันเอามันไปยืนข้างๆไข่เย็ดเข้าท่าดีกว่าแอร์อีกอ่ะมันใช้แอร์อ่ะยอดว่ะนี่คือประโยชน์ของมันใช่ไหมเนี่ยโอเคไวโชโกนี่ตัวคาตัวอะไรอ๋อกบใช่ไวช็อกโกช็อกโกนะเมื่อใครตั้งชื่อเล็กแกอยู่คนเดียวไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนกอีกตัวไปไหนวะนี่ไงเอาพี่ใหญ่ขี่เหรอเพชรขี่เอาเพชรขี่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่พี่ก็เอานกมาอีกตัวนะตัวนี้เนี่ยโอเคไม่ได้นกมาเหรอพี่เอาตัว16มาใช่วะก็มีอยู่ตัวเดียวและขี่กบกับไอ้นี่มาด้วยนะ
โอ้โหแล้วกว่าไอ้ตัวนี้เพชรเพชรหนีบไอ้ตัวนี้ไปได้ป่ะหนีบไดโนมานะหนีบได้หรือเปล่าไอเดโมไม่ขึ้นอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ยังไม่ได้หนีบอย่าหนีบขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ไปดิมึงหนักเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันกระตุกจังอ่ะหลุดเมื่อกี้เข้ามาเมื่อกี้ยังไม่กระตุกเลยเข้ามาทีกระตุกจังสงสัยได้รีเครื่องพี่ใหญ่เอาลากกบไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมสองตัวเองขี่ตัวหนึ่งลากตัวหนึ่งเอาแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งก็เล็กขี่มาพี่ใหญ่ก็ไอ้อ๋อนี่ดึงมาสองตัวละดึงมาสองตัวขี่ไม่ได้ชิบหายละมันก็ต้องวิ่งไปสินะแล้วมึงก็วิ่งเร็วๆเนาะไอ้งูมาเร็ว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 โยโยโยพี่เอามาลงน้ำโหมาลงน้ำมันเร็วกว่าถ้างั้นเพชรก็ต้องสั่งให้มันตามเพชรอะแล้วก็เพชรก็บินบนน้ำเอาได้โอเคนะครับก็อย่างที่คุยกันนะฮะมันก็จะเกี่ยวกับการปรับอุณหภูมินะครับก็อาจจะเอามาช่วยเรื่องการฟักไข่ได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนี่ยตกลงว่าได้หรือเปล่าเคยลองไหมเพชรเคยนะได้อยู่นะได้ใช่ไหมเออโอเคนี่ฮะก็รู้กันละว่ามันก็ช่วยเรื่องการฟักไข่นะครับแล้วก็อุณหภูมิด้วยถ้าเกิดหนาวๆก็ไม่ต้องพึ่งแอร์กับไฟคบเพลิงอะไรพวกนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะไปนอนกอดมันไปนอนกอดมันก็พอโอเคตอนนี้เราก็น่าจะมีซีเมนต์พอสมควรละเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปเราจะทำเรือนกระจกนะครับในตัวสีน้ำเงินอ่ะมีอยู่200มั้ยเงียบเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะทำการคราฟบ้านที่เป็นกระจกนะครับหรือว่ากรีนเฮาส์ก็นะครับมันก็จะเราจะใช้แผ่นที่เป็นแนวนอนนะครับเป็นเซลลิงนะฮะก็จะใช้เหล็กทั้งหมด10ก้อนคริสตัล35แล้วก็ซีเมนติ้งเพจนะครับจำนวน10ชิ้นนะครับคิตตันไม่พอว่ะยังไงไม่พอมันเปลืองมากเลยว่ะพี่ใหญ่ใช่โคตรเลยอ่ะต้องเข้าไปในถ้ำอ่ะไม่งั้นข้างบนมันสปาวไม่ทันแล้วอ่ะใช่ถ้ำมันเอ้ยภูเขามันก็มีตั้งหลายเขานี่ไม่งั้นก็ต้องข้ามไปอีกเขาหนึ่งเนี่ยเขาข้างหลังนี่เนี่ยแต่ควรจะจับนกที่มันบินเร็วๆและขนของได้เยอะกว่านี้นกยักษ์ไงใช่ต้องนกยักษ์แต่นกยักษ์นี่ก็ต้องจับ2คนอยู่ดีอาจจะคนเดียวก็ได้เซิร์ฟนี้ยากกว่าพี่ใหญ่มันต้องไอ้เนี่ยมันต้องมีคนช่วยเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยยิงมันบินสูงอ่ะเออใช้เทคนิคเคลื่อนที่แบบ3มิติยิงเจาะตูดเลยแล้วก็ยิงเจาะตูดแล้วก็ยิงมันแล้วเราก็ล่วงไปพร้อมมันตายแล้วมันก็ตื่นโอเคนะครับก็เราก็จะทำเรือกระจกนะครับตอนนี้มันเหมือนมันคูณนะพี่ใหญ่เนาะพอเราสร้างไปเรื่อยๆมันเหมือนมันคูณใช่มันคูณปุ๊บไอ้อะไรอะเฮ้ยกำละไม่พอว่ะนะครับมันก็จะคูณตอนนี้ก็คือเอฟเฟกต์อยู่ที่ 300% นะครับจากตอนแรกที่ต้นคลิปนะครับจะอยู่ที่ 120% ฮะตอนนี้ก็เป็น 300% ละเพราะว่ามันมีหลายชั้นด้วยมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่หลายชั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านเลยนะครับเป็นมีประตูทางเข้าทางออกให้เรียบร้อยเลยก็อาจจะขยับขยายออกมากว้างกว่านี้นะครับเฮ้ยหรือว่าแค่นี้พอหรอพี่ใหญ่นี่พอแล้วลองเดี๋ยวชั้นบนเดี๋ยวทำไว้สัก12อะนะคอนติกเดี๋ยวเราทำสูงไปเรื่อยๆก็ได้เป็นคอนโดก็ได้นะแต่ว่าขอให้เจาะรูไว้ต้องมีบันไดใช่บันไดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีไอ้นี่อยู่นี่เดี๋ยวนะมันไม่มีช่องบันไดนี่หว่าไม่มีมันมีเป็นแต่หลังคาไม่มีแต่เป็นแบบหลังคาปิดมิดไปเลยใช่
ไม่เป็นไรก็เราก็ทำบ้านชั้น2เราอะทำชั้นให้มันเท่ากันแล้วเราก็เจาะกำแพงเอาง่ายดีเป็นช่องเป็นบล็อกเปิดประตูเข้าหากันเวิร์ค Ready to work ไม่ใช่ละนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เราก็ทำชั้น2เกือบครบแล้วนะครับก็เหลือแต่กำแพงนะฮะกับหลังคาบางส่วนนะครับก็ปล่อยไว้กินลมชมวิวก็ได้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้นี่ครับก็ทำประตูทางเข้าเรียบร้อยแล้วงอดูดีมีวิชาสะทุนขึ้นเยอะตระกูลไม่ปรึกษาเลยนะจะเล่นทั้งทีนะยืดเดินได้กันตามนะครับไอหมูตัวนี้ก็ไปเดินขวางทำไมเนี่ยโอ้ยสองตัวเป็นคู่เลยนะดูโอ้เชียวขี้ใส่เดี๋ยวมันเอาขี้เปี้ยงหน้าเลยพี่บิ๊กเออตรงนี้จะไปปิดประตูทับได้ไหมเนี่ยปิดได้นี่หว่าเฮ้ยแล้วท่อมันทะลุได้ด้วยเนี่ยไม่เจ๋งว่ะทะลุประตูทะลุบ้านได้เลยเฮ้ยเมื่อก่อนมันไม่ได้ไม่เหรอท่ออ๋อเพิ่งรู้ว่าถ้าจะเอาคิดตันให้ได้เยอะที่สุดนี่คือต้องใช้อกิโลฟาดไงอกิโลฟาดใช่ไม่อยู่โคตรคนละน้ำมันก็ได้นะอกิโลได้ป่ะวะได้มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ก็นะครับผู้ชมครับทริคนะครับก็ฟังจากหลายๆท่านนะฮะคิดตันอะไรนะเอ็นกิโลใช่ไหมเอ็นกิโลฟาดใช่เอ็นกิโลฟาดได้แต่ว่าไอ้น้ำมันนี่ไม่แน่ใจโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะทำเรือกระจกแบบนี้แหละนะครับเราจะทำสองชั้นแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็ช่วยเรื่องนะครับการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นนะครับมากที่สุดอยู่ที่ 300% ซึ่งตอนนี้ก็แม็กสุดแล้วนะครับก็อัตราการใช้ปุ๋ยก็จะเท่าเดิมครับแต่ว่าพืชมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นนะครับเท่านั้นเองเนี่ยโอเคที่วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้พวกเรา3คนก็ลากันไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ